The Truth เจาะลึกจริงสหรัฐเจอโควิดกลายพันธุ์ใหม่2ชนิดที่โอไฮโอผู้เชี่ยวชาญเตือน3เดือนแพร่ทั่วประเทศมีวัคซีนแล้วยังดับเป็นใบไม้ร่วง CDC สหรัฐเตือนภัยไวรัสกลายพันธุ์จะแพร่แรงพบ2สายพันธุ์ใหม่ในโอไฮโอหมอก็ไม่ชัวร์วัคซีนจะต้านอยู่ไหมประชาชนสหรัฐในแต่ละรัฐต้องสู้โควิดแบบรัฐใครรัฐมันไปก่อนเพราะผู้นำยังขัดแย้งถล่มกันไม่เลิกการเร่งฉีดวัคซีนให้มากเข้าไว้โดยไม่สนใจผลข้างเคียงดูจะเป็นการสุ่มเสี่ยงไปไหมประเทศไทยต้องไม่ประมาทรัฐบาลทำถูกต้องแล้วที่ไม่เอาชีวิตคนไทยไปเป็นหนูทดลองวัคซีนให้บริษัทยารายใหญ่รอให้ผลกระทบชัดเจนค่อยฉีดก็ยังไม่สายช่วงนี้ใส่หน้ากากพกเจลล้างมือป้องกันตนเองไว้ก่อนการฉีดวัคซีนต้านโควิดเกิดผลข้างเคียงถึงตายแล้วที่นอร์เวย์ผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราเสียชีวิตถึง23คนหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ไม่กี่วันทางการนอร์เวย์ชันสูตรศพแล้วพบว่าเป็นผลจากการฉีดวัคซีนจริงนอกจากนี้มีรายงานมีผู้เสียชีวิตที่ฝรั่งเศสเยอรมันและในสหรัฐอเมริกาด้วยล่าสุดสหรัฐอเมริกายังยืนหนึ่งสูญเสียมากที่สุดในโลกวันเสาร์ที่17มกราคม2564มีผู้ป่วยติดเชื้อ 2.4 ล้านรายเสียชีวิต 400,000 รายหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานเมื่อวันที่16มกราคม2564ว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC คาดว่าเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์จะแพร่ระบาดรุนแรงในสหรัฐภายในเดือนมีนาคม2564เนื่องจากแพร่ระบาดได้เร็วกว่าเชื้อโควิด-19 ก่อนหน้านี้จึงอาจทำให้อัตราการเสียชีวิตจากผู้ติดเชื้อดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกันนี้ CDC เตือนให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการรับวัคซีนป้องกันโรคโดยเร็วเพราะอัตราการแพร่เชื้อที่สูงขึ้นจะหมายถึงผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นและจะมีการเสียชีวิตมากขึ้นตามไปด้วยไวรัสสายพันธุ์ใหม่มีชื่อว่า B.1.1.7 สามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วถึง2เท่าเมื่อเทียบกับไวรัสโควิดสายพันธุ์เดิมที่กำลังระบาดอยู่ในสหรัฐในขณะนี้โดยจนถึงขณะนี้มีประชาชน76คนจาก10รัฐในสหรัฐติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่แล้วต่อมาคณะนักวิจัยจากศูนย์การแพทย์เวกสเนอร์ Medical Center และศูนย์การแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยโอไฮโอ State University Wexner Medical Centerออกแถลงการต่อสื่อมวลชนว่าได้ค้นพบไวรัส2สายพันธุ์ใหม่ของโรคติดเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มว่ากำเนิดขึ้นในสหรัฐหนึ่งในเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นั้นมีการกลายพันธุ์คล้ายกับชนิดที่พบในสหราชอาณาจักรเพิ่งถูกตรวจพบในผู้ป่วย1รายจากรัฐโอไฮโอโดยยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดการแพร่ระบาดไปถึงประชาชนแล้วหรือไม่ขณะที่อีกสายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์ของยีน3ตัวซึ่งเป็นการกลายพันธุ์แบบที่ไม่เคยมีการตรวจเจอมาก่อนเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดเป็นวงกว้างในเมืองโคลัมบัสระหว่างช่วง3สัปดาห์หลังของเดือนธันวาคม2563และมกราคม2564อย่างไรก็ตามปีเตอร์โมเลอร์ผู้ร่วมเขียนงานวิจัยผู้บริหารวิทยาศาสตร์ของศูนย์การแพทย์เวกสเนอร์และรองคณบดีด้านการวิจัยของวิทยาลัยแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยโอไฮโอกล่าวว่าณจุดนี้เราไม่มีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าการกลายพันธุ์เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของวัคซีนที่กำลังฉีดอยู่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค CDC ของสหรัฐเตือนในวันศุกร์ที่15มกราคม2564ว่าไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วที่โอไฮโอซึ่งตรวจพบเป็นครั้งแรกในอังกฤษนั้นอาจกลายเป็นไวรัสโควิดสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดในสหรัฐภายในเดือนมีนาคมนี้โดยจนถึงขณะนี้มีประชาชน76คนจาก10รัฐในสหรัฐติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ไวรัสดังกล่าวซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมทำให้สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้มากขึ้นอัตราการแพร่เชื้อที่สูงขึ้นจะหมายถึงผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นและจะมีการเสียชีวิตมากขึ้นไปด้วย The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย